เพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนหมายเลข29นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้ฟังแนวคิดนโยบายนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการนำเสนอในเรื่องต่างๆของแต่ละพรรคอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยเราเองท่านก็ทราบดีนะครับว่าที่เรานำเสนอมาแต่ทุกๆนโยบายผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับว่ามีอย่างไรเป็นรูปธรรมอย่างไรผลงานที่ผ่านมาของพรรคเป็นอย่างไรนะครับของผู้สมัครทั้ง10คนในจังหวัดชลบุรีหรือในทุกๆเขตทั่วประเทศทั้ง400เขตและปาร์ตี้ลิสต์นั้นได้มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านนะครับไม่ใช่แม้แต่เพียงชลบุรีภาคตะวันออกนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับสามารถที่จะพิจารณาในการที่จะเลือกผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ผู้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นในวันที่14พฤษภาคมเบอร์29พรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ